วัสดีครับผมเนเปอร์ฟอร์ฮิววันนี้นะครับผมก็เลือกการคาร์ดิโอโดยการกระโดดเชือกนะครับผมนี่นะกระโดดเชือกนะครับเป็นการออกกำลังกายที่สามารถทำที่ไหนก็ได้พอดีวันนี้ฝนตกนะครับผมก็เลยเลือกคาร์ดิโอหลังจากเวทเทรนนิ่งโดยการกระโดดเชือกนะกระโดดเชือกเนี่ยโหมีดีหลายอย่างเลยนะครับได้ฝึกทั้งระบบโคออร์ดิเนชันหรือว่าระบบประสาทสั่งการนะครับให้มันสัมพันธ์กันแล้วเวลาเรากระโดดเนี่ยเราใช้ทั้งแขนและขาใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าขาและแขนมันทำงานไม่สัมพันธ์กันเชือกก็จะติดขาเรานะครับฉะนั้นมันได้ทั้งระบบประสาทด้วยนะแล้วก็ได้ฝึกเอนดูรานด้วยก็คือความทนทานนะครับแล้วก็กระโดดเรื่อยๆนานๆ นะครับแล้วก็ฝึกทั้งคาร์ดิโอนะครับให้ระบบไหลเวียนโลหิตระบบหัวใจอะไรต่างๆมันแข็งแรงขึ้นด้วยนะแล้วก็ได้เผาผลาญด้วยนะครับเหมือนกับการวิ่งนั่นเองฝึกได้ตั้งแต่เด็กเลยนะครับก็ฝึกได้นะสวัสดีครับครับโอเคลองนำไปฝึกดูนะครับการกระโดดเชือกแรกๆก็ลองทำสัก10-20ครั้งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มจำนวนครั้งทีนี้เมื่อเราทำได้จำนวนครั้งเยอะๆเราทำเป็นแบบตั้งเวลานะครับทำ5นาทีพัก1นาทีทํา5นาทีพัก1นาทีหรืออาจจะเริ่มจาก1นาทีพัก1นาทีก็ได้แล้วค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มเวลาไปนะครับวันนี้ผมทําต่อเนื่องเลยนะครับผม30นาทีโอ้โหเหนื่อยมากนะครับเหงื่อออกเต็มเลยลองไปฝึกกันดูนะครับสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมแชร์ไปเพื่อนๆดูสําหรับนี้สวัสดีครับ